รักนี่ฉันมีเรื่องปรึกษาด้วยคือว่ามิกได้ทุนไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศส2ปีอะจริงเหรอครับพี่แฮงค์แล้วพี่รู้เรื่องยังพี่ก็นี่แหละมันเป็นเรื่องที่ฉันอยากให้แกช่วยอะคือมิกเขาบอกว่าถ้าเขาจบแล้วเขาจะทำงานที่นั่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยอะฮะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยเหรอครับอืมโอ้แล้วก็เรื่องนี้พี่ไม่ยอมไม่แน่พี่แฮงค์นี่แต่ฉันว่าแกมีศิลปะในการพูดนะถ้าแกคุยกับลินฉันเชื่อว่าลินเนี่ยจะต้องยอมให้มิกอยู่ที่นั่นอันนั้นก็ถูกแฮงค์ทำไมต้องไปรักด้วยครับเพื่ออนาคตของหลานนะแกช่วยหน่อยเถอะนี่ถ้าแกช่วยได้นะแกให้ฉันทำอะไรนะฉันยอมทุกอย่างเลยพี่แฮงค์ครับการที่จะไปอยู่เมืองนอกตลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะพี่แฮงค์รักว่าพี่แฮงค์ต้องคุยกับลินเองดีกว่าไม่ทันแล้วฉันโทรบอกลินไปแล้วว่าแกมีเรื่องของมิกที่จะปรึกษาด้วยอ้าวมาละช่วยหน่อยนะพี่รักนี่เรื่องจะปรึกษาปรึกษาอีกแล้วเหรอคือแอลเขายืนยันว่ายังไงก็จะย้ายไปอยู่อเมริกาแต่ลิมไม่อยากไปเลยอ่ะอ้าวแล้วอยู่ทำไมแอลเขาอยากไปอยู่อเมริกาพอแอลเขาล้มครับเส้นเลือดในสมองแตกไม่มีใครบอกฉันเลยอ่ะเนี่ยแล้วพี่แอลเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้อยู่ไอซียูพี่แฮงฮะพี่รักลิมไม่อยากไปอยู่อเมริกาเลยอ่ะพี่รักช่วยพูดเรื่องนี้ให้แอลฟังได้ไหมอ่ะลิมเป็นห่วงแม่ทุกคนค่ะกูรักค่ะมีเรื่องแล้วค่ะมีเรื่องอีกแล้วเหรอโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยเรื่องอะไรคุณนายไอเป็นเลือดครับฮะผมเห็นคุณนายเนี่ยไอเป็นเลือดแล้วก็เดินออกไปผมกับนางแมววิ่งตามออกไปก็ไม่เจอนะครับผมใช่ค่ะทุกคนครับรักว่าช่วยกันตามหาแม่ก่อนดีกว่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วป่านนี้ไปไหนแล้วเนี่ยตามหาพวกหมู่บ้านเลยนะคะทำไมไม่รับสายกันเนี่ยไม่รับสายแมวแม่กลับมายังยังเลยค่ะแมวตัวหาคุณนายคุณนายไม่รับสายเลยค่ะเฮ้ยไปไหนอะเนี่ยฮะอันนี้ไปถึงไหนพี่รักเจอแม่ไหมไม่เจอที่ตลาดก็ไม่มีบ้านเจียวก็ไม่มีหรือว่าคุณนายจ่ายเป็นเลือดแล้วก็นอนเป็นลมอยู่ข้างถังขยะคะเฮ้ยเอกมากินขนมกันแล้วแม่เลยแม่ไปไหนมาครับเนี่ยแม่ไปสวนจตุจักรมาลุงเฮียมเขาชวนให้ไปเลือกกล้วยไม้ให้เขาหน่อยนึงอันนี้ลุงเฮียมเขาฝากขนมมาด้วยนะลุงนี่นี่นี่แม่ครับบอกความจริงพวกเรามาดีกว่าครับความจริงอะไรของแกคือเรื่องในครัวนะครับเรื่องในครัวนี่แกก็เห็นด้วยเหรอคุณนายคะแมวก็เห็นนะคะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมคุณนายต้องปิดบังพวกเราคะโอ้นี่ตกลงว่าทุกคนรู้เรื่องนี้รู้กันหมดแล้วเหรอเรื่องแบบนี้ไม่ไปบอกพวกเราได้ยังไงครับพวกเราอุตส่าห์เป็นห่วงแม่นะครับแม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะครับแม่ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับแม่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแม่ไม่เป็นอะไรเอาเป็นว่าแม่ขอรับปากเลยนะว่าต่อไปนี้แม่จะไม่แอบกินน้ำแดงอีกแล้วแม่แอบกินน้ำแดงเหรอครับเนี่ยก็ใช่สิก็ยังไงเนี่ยนี่ตกลงเราคุยเรื่องเดียวกันหรือเปล่าก็พี่สะโกนพี่แมวนะสิครับบอกว่าแม่ไอเป็นเลือดฮะตอนผมเข้าไปถามเรื่องปุ๋ยใส่กล้วยไม้กับคุณนายที่คุณนายอยู่ในครัวแหละครับผมเห็นคุณนายไอแล้วก็มีเลือดสีแดงๆอยู่เต็มทิชชู่เลยครับผมโอ้ยไอสะโกนฉันอะแอบไปกินน้ำแดงแล้วพอแกสองคนเข้าไปเห็นฉันตกใจฉันก็สำลักออกมาน่ะสินี่เลยนี่นี่สองคนนี้นี่ตื่นตูไม่เข้าท่าเลยฉันว่าแล้วเชียวหนังเหนียวอย่างคุณแม่ไม่มีทางไปเลยง่ายๆหรอกขนมเอาไปเดี๋ยวไปล้างมือล้างไม้ก่อนโอ้ยนี่พอได้ไอซ์ใหญ่แล้วไม่ใช่วันนี้มันวันอะไรกันวะเนี่ยเรื่องมิกยังไม่เคลียร์เลยพี่แอดยังมาป่วยอีกเนี่ยงั้นเดี๋ยวลิงขอตัวไปดูแอลก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปด้วยฉันได้ถามอาการพี่แอดด้วย